ได้รับเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาพระองค์ในครั้งที่ 20 ปีพุทธศักราช 2550ได้มีหมู่พระภิกษุผู้รักษาพระวินัยกลุ่มหนึ่งมีท่านอาจารย์มุนเลิศปัญญาสาโรท่านอาจารย์รพจน์อุปสันโตเป็นต้นได้ร่วมกันศึกษาพระวินัยณวัดพนมบรรณาวาสจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีสมาชิกเริ่มแรก 30 รูปและจำนวนได้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับและได้พัฒนาเป็นเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยและได้จัดงานสัมมนาพระธรรมวินัยปีนี้เป็นปีที่20ในการจัดงานครั้งนี้ทางวัดพระธาตุหนองสามหมื่นได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีประโยชน์ ในการส่งเสริมงานปริยัติศาสนาอันมีโรงเรียนบ้านแก้โรงเรียนพระธาตุพระสามหมื่นเทศบาลตำบลบ้านแก้ชาวบ้านแก้ทั้ง3 หมู่บ้านและญาติโยมสามคนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และปฏิบัติศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปการจัดงานครั้งนี้มีพระภิกษุสามเณรร่วมงานจำนวน190 รูปผู้บาสกวสิกาจำนวน48 คนวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลผมขอท่านอาจารย์ได้กราบเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เป็นลำดับไปและขอกราบอนุโมทนาขอพระคุณมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองสามหมื่นและรองผู้อำนวยการเครือข่าย
พุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยพระอาจารย์วรพจน์อุปสันโตเจ้าอาวาสวัดป่าบุญคุ้มเก้าและผู้อำนวยการเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยเพื่อนสาธรรมิกผู้มีศีลอันเป็นเทระทุกรูปท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแก้งท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิญาติโยมผู้มีจิตอันเป็นกุศลมาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านก็ผมอาตมาภาพมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่20ณวัดพระธาตุหนองสามมูลแห่งนี้ดังที่ท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวรายงานนั้นแสดงถึงความตั้งใจดีงามในการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านทั้งหลายอันควรแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบอยู่แล้วว่าในยุคปัจจุบันที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์นี้พระพุทธศาสนามีทั้งความเจริญและความเสื่อมไปพร้อมๆกันในส่วนของความเสื่อมนั้นพอจะจำแนกสาเหตุได้เป็นสองประการคือจากภัยภายนอกและจากภัยภายในประการแรกภัยภายนอกนั้นเกิดจากบุคคลนอกพระพุทธศาสนาที่กระทําการอันกระทบต่อพระศาสนาซึ่งเป็นภัยที่ชาวพุทธควรร่วมมือกันป้องกันแก้ไขอีกประการหนึ่งภัยภายในเป็นภัยที่เกิดจากบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาเองอันนี้เป็นภัยที่สำคัญและสาเหตุของภัยประการหลังที่สำคัญคือการขาดการศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถูกวิธีเหมาะสมด้วยความวิริยะอุตสาหะและการที่เครือข่ายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัยได้จัดงานสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในธรรมในทางพระธรรมวินัยเพิ่มเติมให้แด่พระภิกษุสามเณรนั้นจึงนับว่าเป็นการกระทำอันประเสริฐและเป็นการช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่พระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาผมอัตมภาพขอชื่นชมอนุโมทนาในการจัดสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและขอเปิดการสัมมนาพระธรรมวินัยณบัดนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีของท่านทั้งหลายจงยังให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามมโนรสปรารถนาของท่านทุกประการขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญร่มเย็นในบวรพระพุทธศาสนาและจงเป็นพลวัตปัจจัยเพื่อความพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารโดยเร็วด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์คงรักกิตติธรรมโมได้กล่าวให้ว่าเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับขอกราบนิมนต์ให้พระอาจารย์ได้รับพานดอกไม้และของที่ระลึกด้านลำดับต่อไปขอเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแก้งก็คือคุณโยมสุขวันสัตแก้วได้ผู้เก่าต้อนรับปฏิสันถานพระภิกษุสามเณรและแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ขอเจริญพรพระเถระลุเถระทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านกับผมนายสุวรรณสาแก้วนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้งวันนี้นะครับเห็นภาพพระคุณเจ้านะครับผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาสัมมนาพระธรรมวินัยในครั้งนี้รู้สึกเพื่อปิตินะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าจากที่เราจะเห็นข่าวนะครับทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ก็ทำให้คนปูใจนะครับทำให้คนปูใจแล้วทำให้ตัวเองนั้นในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งก็คิดมาเสมอนะครับว่าทำอย่างไรนะครับอยากจะให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็สืบต่อให้ยาวที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้นะครับมาเห็นภาพรู้สึกก็ปิตินะครับแล้วก็ยินดีนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับตั้งแต่ได้รับทราบข่าวนะครับก็ได้มอบให้กับทางผู้อำนวยการกองการศึกษามาร่วมนะครับประชุมนะครับแล้วก็มาร่วมทำงานตั้งแต่รับทราบข่าวมานะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้รายงานผมมาโดยตลอดซึ่งภารกิจนะครับก็ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับมาเห็นภาพวันนี้ก็ตื่นตันใจนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งวัดพระธาตุนะครับก็จะเป็นอาณาเขตที่กว้างขวางแล้วก็เป็นองค์พระธาตุที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดชัยภูมิแล้วก็บูรณะนะครับผมก็ได้ของงบประมาณนะครับไปที่กรมศิลปากรมาบูรณะนะครับที่3ล้านเศษนะครับก็เพิ่งบูรณะสำเร็จไปแล้วก็ได้มีการสมโภชในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพวกเรานะครับดังนั้นในวันนี้นะครับงานสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งผมในฐานะที่เป็นอาจจะเป็นเจ้าภาพท่านหนึ่งนะครับร่วมกับพี่น้องชาวตำบลบ้านแก้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบ้านแก้งทั้ง3หมู่ไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านแก้งบ้านพระธาตุ30,000แล้วก็บ้านศิลาทองนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะมาดูแลในครั้งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับคณะสงฆ์แล้วก็ผู้ใฝ่ธรรมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านเผื่อมีสิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่อาจจะขาดตกบกพร่องผมนั้นนะครับก็